ับหมดเวลาในการสำหรับพิธีการในสนามครับตอนนี้นักเตะก็ทักทายกันก่อนนะครับครูเปิดโดยซ้ายของประกิตตักตูมาพูดยังไม่ทันขาดครับไปเดสันมาเลยครับตัวขยับพานุพงศ์เลยอ้อมหลังไปให้ดูบอลของชมบุรีเปิดมาพักอกแล้วยิงขวามองแป๊กๆครับพักแล้วยิงของประกิตดีพร้อมโอ้ไอ้หาช่องใหม่ด้านหน้ามีตัวขยับไอเดสันเปิดทะลุจากลายมาแล้วไอ้ติดหนึ่งโอ้ไม่ได้ครับโอ้หรือเสาครับโอ้ไปในใส่สกอร์หนึ่งครับชมบุรีโอ้หลุดเหนือเชือกครับครับตัวที่วิ่งมาเนี่ยมีทางด้านของอภิเชษนะครับยืนห้อยอยู่ครับบอลจากครึ่งสนามมาเลยโอ้โหตายแล้วครับโอ้โหอยู่ชลทิศเริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆชลทิศได้เปิดบอลซ้ายบอลก็โรดิโก้ไม่ได้ใส่คนเดียวแต่ว่าประสิทธิ์โอ้ยได้ขยับขึ้นมาดูสุริยาได้เปิดเลือกจาตุลงพิมพ์คูณโอ้โหหลุดกรอบครับไม่ได้ครับดีสิประกิตถึงเข้าซ้ายประกิตตีพร้อมประกิตได้ยิงเลยครับมาชกที่ออกมาตรงนี้ประสิทธิ์ยังตามคว้าได้ครับก็จบดูกรกฎจะเปิดบอลโด่งวางมาได้ขึ้นโอ้โหโหนเกินไปครับอาร์เดซันดอสซานโตสครึ่งแรกก็ได้กดไปทีนึงนะครับลูกบอมตั้งแล้วตักบอลโด่งบอมอีกรอบแปะตรงนี้ของนรงให้กับโรดิโก้เข้าซ้ายซ้ายแล้วซัดอู้หูไม่ลงหลอกครับโอ้โหซ้ายขอวัดทุกระยะจริงๆเตะมุมอีกรอบของชลบุรีครับวางเสาแรกได้เข้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ผิดทงครับเกมเดินต่อเกมเดินต่อครับก็ถ้าจากมุมที่เห็นอีกสักทีครับมุมนี้ไม่ชัดอะครับคือถ้าดูฟรีคิกบอมใส่รอบของชลบุรียิงซ้ายเอาไม่ได้ครับโดนกระสวยครับโอ้โหออกซ้ายมาครึ่งหลังโจมตีด้วยลูกกลางขาและเอาจนได้ครับชลบุรีนี่เอากันหนึ่งๆนะครับมีหน้าหน้าของโรดิโก้นะครับที่เข้าไปกดดันถึงตัวผู้สาประตูครับหลุดออกมาตรงนี้ก็ซ้ายหนึ่งๆเลยประตูโล่งๆนะครับไม่เหลือครับให้ที่สุริยาสิงห์มุ้ยได้ลุยขึ้นมาฝากเข้าในคืนตามทางสุริยาตบเข้าในเจ็บป่าโอ้โหเจนร่มสำเภาบอลแม่นหรือเปล่าครับโรดิโก้เดี๋ยวผู้สินเป่าจบไปแล้วครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับชลบุรี FC เปิดบ้านเอาชนะBC ที่เราศาสนาได้1ประตูต่อ0ครับก็ถือว่าเป็นประตูชัยของทางด้านนรงจันทร์เสวตนาทีที่56นะครับประตูเดียวครับทำให้พวกเขาเก็บ3คะแนนหยุดผลงานที่ไม่ค่อยจะสวยนักนะครับในการที่ไม่ชนะใครมา4เกมครับครับวันนี้หมดเวลาสำหรับการถ่ายทอดสดแล้วนะครับคุณพันศิษฐ์และผมธีรยุทธลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ